กำลังบานปลายแต่จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ยากครับเพราะสหรัฐอเมริกาใช้การต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้การกำหนดสมรภูมิเป็นจุดๆเขาจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ถึงแม้จะแพ้สงครามในซีเรียถึงแม้จะแพ้สงครามในอัฟกานิสถานแต่ก็ใช้สมรภูมิของประเทศอื่นที่มิใช่สหรัฐอเมริกันนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีฮกนิวส์นะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและสถานการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าร้อนฉ่าเลยทีเดียวเริ่มต้นนะก็เป็นเรื่องของสถานทูตญี่ปุ่นนะครับรับรองเทเลอร์สวิฟต์นะครับบินตรงจากโตเกียวโดมทันแข่งซูเปอร์โบว์นะครับเชียร์แฟนหนุ่มทราวิสเคสลีย์ที่นะครับรายงานว่าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงวอชิงตันดีซีสร้างสีสันออกแถลงการเชียร์นักกรองชื่อดังขวัญใจทั่วโลกเทเลอร์สวิฟต์นะครับว่าอย่าวิตกหลังมีแฟนคลับกลัวว่านักร้องสาวที่มีกำหนดจะต้องขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมระหว่างวันที่7ถึง10กุมภาพันธ์นั้นจะไม่สามารถนั่งเครื่องบินตรงกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเชียร์ทราวิสเคสซี่นะครับแฟนหนุ่มซูเปอร์สตาร์ทีมเดอะซิฟนะครับแข่งนัดชิงซูเปอร์โบว์ที่ลาสเวกัสวันถัดมาได้ทันอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอึ้งดาวเคราะห์น้อยนะครับไซเท่าสนามฟุตบอลนะครับพุ่งเข้าชนโลกเร็วจี๋เลยทีเดียวนะฮะหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนาซาติดตามดาวเคราะห์น้อยขนาดพอๆกับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่นะครับ2008 0S7 นะครับโคจรผ่านโลกของเราในระยะที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็ว 6.6 หมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะได้เห็นอีกนะ100ปีข้างหน้านะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกานะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเฝ้าติดตามดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่โตพอๆกับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ซึ่งถูกตั้งฉายานะครับเป็น2008นะครับOS 7โคจรผ่านโลกของเราในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งชาวโลกนะครับได้เห็นดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ ในอีกกว่า100ปีข้างหน้าและยังเป็นไปเช่นนี้อย่างน้อยหลายร้อยทศวรรษก่อนดาวเคราะห์น้อยนี้จะไม่โคจรเข้ามาใกล้โลกอีกนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าซีเรียโดนเอาคืนนาทียูเครนส่งโดรนโจมตีนะครับขออภัยฮะรัสเซียโดนเอาคืนนะครับนาทียูเครนส่งโดรนเข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อโรงกลั่นน้ำมันวอลโกกราดนะครับใหญ่ที่สุดของภาคใต้ของรัสเซียถูกกองทัพยูเครนส่งโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนติดอาวุธ2ลำมาลอบโจมตีกลั่นน้ำมันในเมืองวอลโกกราดนะครับซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของรัสเซียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเจ้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันนะครับหลังถูกโดรนเข้าทำการโจมตีและเจ้าที่ดับเพลิงเข้าสามารถทำการดับเพลิงได้แล้วต่อมาบริษัทผลิตน้ำมันซึ่งเป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ได้มีการแถลงการในเวลาต่อมาว่า
โรงกลั่นสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วขณะที่คลิปวิดีโอบันทึกภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์โรงกลั่นน้ำมันนะครับถูกโจมตีและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงลูกไฟขนาดใหญ่สว่างวาบท่ามกลางความมืดทั้งนี้โรงกลั่นน้ำมันนับเป็นโรงกลั่นที่ตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังของยูเครนที่ส่งโดรนเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัฐบาลยูเครนเห็นว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้มีความสำคัญต่อความพยายามในการทำสงครามกับทางฝั่งรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามนะครับตอนนี้ก็ระเบิดอย่างเป็นทางการเนื่องจากสหรัฐอเมริกาทำการตอบโต้อิหร่านและโจมตีอิหร่านนะครับถล่มเป้าหมายอิรักแล้วก็ซีเรียด้วยสงครามในฉนวนกาซาลามไปถึงตะวันออกกลางแล้วนะครับกองทัพของสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านโจมตีเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธ อิหร่านนะครับที่สนับสนุนทั่วอิรักและก็ซีเรียหลังส่งโดรนพิฆาตโจมตีกองทัพของสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนที่ทหารอเมริกันตายไป3ราย CNN รายงานว่าการโจมตีครั้งนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดกว่าที่ผ่านมามีการส่งโดรนและเครื่องบิน B-1 ถล่มเป้าหมาย85จุดในอิรักและซีเรียรัฐบาลอิรักและซีเรียออกมาประณามถูกสหรัฐอเมริกาละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งขณะที่อิหร่านชี้รัฐบาลไบเดนกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดนะครับที่จะทำให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงและตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในที่สุดรัฐบาลของโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาก็จะตัดสินใจทำการโจมตีอิหร่านหลังจากที่โดนกลุ่มตะวันออกกลางฮะลุมกินโต๊ะนะครับทหารอเมริกันเสียชีวิตไป3ระบาดเจ็บกว่า40นายการเปิดฉากโจมตีของสหรัฐอเมริกามีการถล่มเป้าหมายในอิหร่านสนับสนุนอิรักซีเรียในครั้งนี้เป็นการโจมตีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่เหตุการณ์กลุ่มฮามาสทำการโจมตีอิสราเอลในเดือนตุลาคมปี2566และทำให้กลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนเริ่มโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาทั่วภาคตะวันออกกลางนะครับเพื่อประท้วงอิสราเอลที่ทำการโจมตีฉนวนกาซาเป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 27,000 รายเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งอังกฤษสหรัฐอังกฤษมาด้วยนะครับปรากฏว่าร่วมทำการโจมตีเป้าหมายกบฏฮูตีในเยเมน สหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้ไม่ใช่มาประเทศเดียวฮะสหราชอาณาจักรได้ทำการโจมตีกลุ่มเป้าหมายฮูตี36จุดใน13พื้นที่ในเยเมนหลังสหรัฐทำการโจมตีเป้าหมาย85จุดในซีเรียและอิรักสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปิดฉากโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮูตี36จุดใน13พื้นที่ในเยเมนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมาย85จุดในซีเรียอิรักนะครับและอิหร่านการโจมตีทางอากาศในเยเมนเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาต่อมาเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในอิรักและซีเรียเพื่อทำการตอบโต้สังหารทหารสหรัฐอเมริกา3นายในจอร์แดนนะครับซึ่งด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐอเมริการะบุว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกา กองกำลังสหรัฐอเมริกาได้แยกโจมตีขีปนาวุธต่อต้านเรือของฮูตี6ลูกซึ่งเตรียมพร้อมที่จะยิงใส่เรือในทะเลแดงและกล่าวว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกายิงโดรน8ลำทั้งในเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและทำลายโดรนอีก4ลำก่อนจะถูกปล่อยออกมานะครับอีกประเด็นซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆในตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของไฟป่านะลุกลามอย่างหนักในชิลีตอนนี้มีคนเสียชีวิตแล้วถึง46ศพเลยทีเดียวไฟป่าลุกลามนะครับจนยากที่จะทำการควบคุมได้นะครับล่าสุดมีคนเสียชีวิตแล้ว46รายในเขตชุมชนหนาแน่นในแคโรไลนาโดฮารัมดรีไทยชิลีของมหาไทยฮะซึ่งของชิลีเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นตอนกลางของชิลี
ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,100 หลังด้านนายกด้านประธานาธิบดีนายกาเบรียลโบริชนะครับประธานาธิบดีของชิลีกล่าวว่าคาดว่าจำนวนเหยื่อจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยขณะนี้เกิดไฟป่า92ครั้งในพื้นที่ตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศหลังอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติในสัปดาห์นี้โดยไฟป่าครั้งร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นในภูมิภาคอันปาราอิโซนะครับขณะที่ข้อเรียกร้องของประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพื่อให้รถดับเพลิงรถพยาบาลและยานพาหนะฉุกเฉินสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองฮะปากีสถานนะครับวิกฤตศาลอิสลามบัดตัดสินอิมรอนข่านแต่งงานเถื่อนสั่งจำคุกพร้อมเมีย7ปีนะฮะรอบที่3ในสัปดาห์เดียวก่อนเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีรอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าศาลอิสลามบัดนะครับออกคำพิพากษาให้การแต่งงาน7ปีของอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรอนข่านและภรรยาบูชราข่านนะครับผิดกฎหมายสั่งจำคุกเพิ่ม7ปีในเรือนจำเป็นการโดนสั่งจำคุกครั้งที่3ภายในสัปดาห์เดียวนะครับก่อนปากีสถานจะเข้าคูหาเลือกตั้งใหญ่ในวันพฤหัสบดีรอยเตอร์รายงานว่ากลายเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์เดียวที่นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นอดีตของปากีสถานอิมรอนข่านโดนสั่งจำคุกเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนหน้าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเขากำลังอยู่ในเรือนจำถูกสั่งห้ามลงสมัครเลือกตั้งนะครับศาลอิสลามบัดออกคำสั่งพิพากษาการแต่งงานครั้งที่3เมื่อปี2018ระหว่างข่านและภรรยาบูชราข่านนะครับเป็นการแต่งงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายลงโทษจำคุกทั้งคู่7ปีในเรือนจำพร้อมปรับเงินคนละ 500,000 รูปีปากีสถานหรือประมาณ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริการัฐพีพักพีทีไอปากีสถานของอิมรอนข่านมีการเปิดเผย BBC ของอังกฤษรายงานว่าภายใต้กฎหมายครอบครัวของศาสนาอิสลามผู้หญิงจะถูกกำหนดให้เว้นระยะเวลาไม่กี่เดือนก่อนที่จะสามารถแต่งงานใหม่ได้หลังจากการเสียชีวิตของสามีหรือการหย่าร้างนะครับศาลอิสลามบัดเปิดเผยว่า BBC นั้นนะ BBได้แต่งงานกับข่านก่อนกำหนดระยะเวลาหลังจากที่หย่าร้างกับสามีเก่าของเธอก่อนหน้านั้นนะครับทั้งนี้ตามรายงานของ CNN ของสหรัฐอเมริกาอดีตสามีคาวาฟาริดมาเนกานะครับคนยื่นเรื่องเอาผิดทางกฎหมายต่อ BB และข่านเมื่อ6ปีหลังจากหย่าร้างพร้อมกล่าวหาว่าทั้งคู่แต่งงานโดยที่ระยะเวลานะครับ It doesยังไม่สมบูรณ์และฟ้องว่าทั้งคู่เป็นชู้นอกใจข่านและ BB แต่งงานกันปี2018ไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีปากีสถานในเวลานั้นฝ่ายภรรยาผู้ที่มีอาชีพเยียวยาทางจิตวิญญาณนั้นเชื่อว่าอยู่ในวัยราว40ปีและเธอมักปรากฏตัวนะซ่อนใบหน้าของเธอภายในผ้าคลุมและชุดหญิงมุสลิมBBC ชี้ว่านะครับข่านเป็นคนหนุ่มเพลย์บอยตัวฉกาจแต่งงานครั้งแรกกับเจมีนานะครับหรือเจมีนาข่านนักข่าวอังกฤษและผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ Instring Production นะครับเมื่อปี1995ก่อนที่ข่านจะแต่งงานครั้งที่2ในปี2015กับอดีตผู้ประกาศสภาวะอากาศ BBC ชื่อดังอิมรานข่านนะครับรอยเตอร์รายงานว่าข่านอายุ71ปีถูกจัดสินจำคุกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจำคุก10ปีในเรือนจำข้อหาเผยแพร่ความลับของรัฐและในวันถัดมาเขาถูกตัดสินความผิดเข้าข่ายของกำนันรัฐพร้อมภรรยาBBโดนสั่งจำคุกเพิ่มอีก14ปีโฆษกของปากีสถานนะครับกล่าวแถลงการว่านะครับหลังจากชั่วโมงที่รีบเร่งของการพิจารณาคดีศาลไม่มีการซักค้านพยาน
ไม่มีกระบวนการทางกฎหมายเท่ากับเป็นการเย้ยหยันทางกฎหมายและเขากล่าวอีกว่าหนทางในการไต่สวนคดีนี้เกิดขึ้นเช่นนี้กลายเป็นไข่ต่อการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ถือเป็นการทดสอบนะครับระบบตุลาการชั้นสูงของปากีสถานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นปรากฏการนะครับเราคงเห็นคำพิพากษาของศาลมุสลิมซึ่งเป็นเรื่องแปลกๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่นะครับในประเทศฝั่งเอเชียนะครับซึ่งศาลก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีการแต่งงานได้จะต้องเว้นระยะแต่ปรากฏว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรอนข่านนั้นไม่เว้นระยะก็เลยถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้นะครับพิพากษานี้เกิดขึ้นนะก่อนช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนั่นก็หมายถึงความว่าก็ถูกมองได้ว่ามีการสกัดนะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยสกัดไม่ให้อิมรอนข่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งประเด็นไฮไลท์วันนี้ก็คงจะเป็นสงครามตะวันออกกลางนะครับสงครามตะวันออกกลางตอนนี้บานปลายฮะจากอิสราเอลตอนนี้ไปอิหร่านนะครับไปอิรักไปซีเรียนะครับแล้วก็กำลังบานปลายนะครับโดยมีอังกฤษและสหรัฐอเมริกันร่วมกันนะทำการโจมตีและขยายสงครามเข้าไปในพื้นที่ของเยเมนนะครับสงครามที่กำลังขยายตัวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังตกต่ำนะครับและการขยายสงครามในครั้งนี้ทำให้ประเทศมุสลิมนะครับโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียนะครับทำการจะซื้ออาวุธของฝั่งสหรัฐอเมริกามากขึ้นตอนนี้สหรัฐอเมริกาไปกันแค่เรือ2สำลำนะครับไปทำการทำสงครามกลุ่มตะวันออกกลางนะครับคราวนี้กลุ่มตะวันออกกลางอย่างน้อย3ประเทศกำลังทำการรุมกินโต๊ะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่าจะเอาฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศเข้ามาร่วมในการทำสงครามด้วยต้นเหตุมาจากอะไรต้นเหตุมาจากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอิหร่านนะครับในการกวาดล้างในฉนวนกาซานะครับในขณะที่กลุ่มมุสลิมด้วยกันเองก็ไม่พอใจสหรัฐอเมริกาก็ตลบหลังทำการโจมตีเรือสินค้าและทำการโจมตีทหารของฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เอาคืนนั่นหมายความว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนั้นกำลังบานปลายแต่จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ยากครับเพราะสหรัฐอเมริกาใช้การต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้การกำหนดสมรภูมิเป็นจุดๆเขาจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ถึงแม้จะแพ้สงครามในซีเรียถึงแม้จะแพ้สงครามในอัฟกานิสถานแต่ก็ใช้สมรภูมิของประเทศอื่นที่มิใช่สหรัฐอเมริกันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระชวงจักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบาน
ถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณขันติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณขันติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์